จาะใจปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมโดยเฟกเลนกรุ๊ปขอบคุณครับพี่ๆครับยังอยู่กับผมแล้วก็คุณเจมส์นะครับกับเรื่องราวของวิถีชีวิตแห่งผู้สร้างครับถ้าพูดถึงสังคมใหม่ในวิถีชีวิตแบบผู้สร้างนะครับคุณเจมส์เราปฏิเสธเทคโนโลยีที่เข้ามาในปัจจุบันไม่ได้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีมากมายเราก็พยายามที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นประโยชน์หรือเป็นความสุขขั้นพื้นฐานความสุขขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยนั่นคือสุขภาพในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยครับเราได้ทำแล้วหรือยังครับโครงการที่เรากำลังจะสร้างเสร็จเนี่ยเราเนี่ยได้เอาระบบการตรวจสุขภาพเนี่ยมาอยู่ในใต้คอนโดของเราเวลาคุณไม่สบายเนี่ยพยาบาลนั้นน่ะจะลิงก์อาการไข้เนี่ยไปถึงโรงพยาบาลหมอก็จะสั่งยาแล้วปริ้งออกมาคุณก็ไปซื้อยารับประทานได้ญาติหรือพี่น้องที่ไม่สบายเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยโดยผ่านระบบ IP phone เราได้ตลอดเวลานะครับสังคมใหม่นี้มันเป็นสังคมของเทคโนโลยีแต่หัวใจของมันคือเราต้องรู้จักเลือกมาทำให้ชีวิตเรามีความสุขและมีความสมดุลร่วมก้าวสู่อนาคตสู่วิถีแห่งผู้สร้าง Circle Living Prototype